ผลิตภัณฑ์ใหม่ของไวๆกันสักหน่อยค่ะในภาวะที่คนไทยเนี่ยยังคงชื่นชอบการทานอาหารญี่ปุ่นเหลือเกินนะคะและในยุคสมัยนี้การทำอาหารทานเองที่บ้านหรือว่าโฮมคุกกิ้งก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะด้วยโอกาสนี้ค่ะทางฝั่งของไวๆเองก็เลยออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นบะหมี่ก้อนกึ่งสำเร็จรูปสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมเหมาะกับคนที่ชอบทำโฮมคุกกิ้งทานเองที่บ้านนะคะหวังจะสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีไตรมาสที่4ของปีนี้ได้ค่ะนี่ก็คือบะหมี่ก้อนกึ่งสำเร็จรูปนะคะโดยที่คุณยศสรันแต้มคงคาผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดของบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าไวไวเขาบอกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ความผันผวนต่างๆก็ส่งผลให้พฤติกรรมและก็ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะเกิดเทรนด์ผู้บริโภคที่หลากหลายเลยโดยเฉพาะเทรนด์ของคนยุคใหม่ที่มักจะเข้าครัวทำอาหารกินเองนะคะอย่างเช่นโฮมคุกกิ้งเนี่ยมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นประกอบกับในระยะต่อมากระแสการบริโภคอาหารญี่ปุ่นซึ่งก็ถือเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่เข้ามาสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภคในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นและก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเห็นอาหารแล้วหิวอ่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์จากไวๆหมดเลยนะดังนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆก็เลยมีแนวคิดพัฒนาบะหมี่ก้อนบะหมี่ก้อนแบบนี้นะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปสไตล์ญี่ปุ่นเพราะเห็นว่าตลาดบะหมี่ญี่ปุ่นกำลังขยายไปในวงกว้างค่ะมีแนวโน้มการขยายตัวของตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของต่างประเทศในไทยที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังไม่มีแบรนด์ไหนในไทยนะที่ผลิตเส้นบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่นออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดก็เลยเป็นที่มาที่ไปนี่แหละของผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่เขาบอกว่าจะเป็นหมัดเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ของไวๆในรูปแบบญี่ปุ่นปกติเราจะนึกถึงก็จะเป็นมาม่าเกาหลีใช่ป่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีอันนี้เขาบอกว่าของเขาเป็นเจแปนน้องเป็นไงฮะน้องไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วน้องอุ้ยแพ็กเกจนี่ญี่ปุ่นมากเลยนะคะใช่ป่ะซากุระต้องแบบซากุระจริงๆนะอะไรจะนึกถึงญี่ปุ่นได้ก็ต้องเป็นซากุระสีชมพูแล้วก็คือดูแล้วเนี่ยสามารถประกอบอาหารได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำด้วยเดี๋ยวติดตามหรือว่าใครลองทานแล้วเล่าให้เราฟังได้ใช่จะสู้กับรัมยอนของเจ้าอื่นได้หรือเปล่าด้วยนะคะอย่างรัมยอนเนี่ยเขาก็มีทีเด็ดเรื่องของความเหนียวความหนาของเส้นนะคะต้องลองดูว่าแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ